ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเรามาเจอกับนิดอีกแล้วนะคะกับปริศนาโคเชนนะคะคลิปนี้นะคะก็เอาใจเพื่อนๆ นะคะทุกท่านที่เป็นกำลังใจให้ปริศนาโคเชนนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนต้องการให้นิดถักอะไรนะคะหรือว่าช่วยเพื่อนๆได้ก็รีเควสเข้ามาใต้วิดีโอได้นะคะในคอมเมนต์นะคะส่วนวันนี้นะคะมีเพื่อนที่ให้กำลังใจนะคะกดติดตามกฤษณาโคเชนะคะรีเควสมาว่าอยากให้ถักผ้าปูตัวเป็นทรงสี่เหลี่ยมนะคะวันนี้ก็ทำนำลายพาเพื่อนๆมาถักลายที่ไม่ยากเท่าไหร่นะคะแต่ก็ออกมาสวยนะคะออกมาสวยไม่แล้วก็ถักไม่ยุ่งยากนะคะแค่เข้าใจในลายมันก็นะคะเพื่อนๆก็ถักได้นะคะค่ะส่วนอันนี้นี่จะถักขนาดเล็กให้เพื่อนๆดูนะคะแค่ให้ดูแพทเทิร์นนะคะแล้วเพื่อนๆก็ขยายให้มันขนาดที่ต้องเพื่อนๆต้องการเลยค่ะหรือว่าขนาดโต๊ะของเพื่อนๆได้เลยนะคะขยายออกไปได้เลยนะคะอันนี้นิดทำสิบนิ้วกว่าๆนะคะ10นิ้วนะก็ประมาณ10นิ้ว10นิ้วไม่ถึง10นิ้วกว่านิดๆ นะคะทางนี้มันก็คงจะเท่ากันเนาะมันจะตุลัดเนาะข้างนี้มันติดขาโต๊ะขากล่องค่ะเพื่อนตรงนี้ก็10นิ้วนะคะ10นิ้วเวลาเพื่อนๆรีดออกมันก็จะขยายออกไปอีกนะคะใช้เวลาใช้เตารีดนะคะนี่นิดไม่ได้ใช้เตารีดนะคะเพราะว่าไดคอตตอนถ้าเพื่อนๆใช้ไดคอตตอนนี่ไม่ค่อยมันจะรีดง่ายแล้วก็หาคอตตอนหรือวีนัสนะคะมาตกลงแล้วก็เป็นลายหยักนะคะหาขอบเก็บขอบเนี่ยเรามาดูได้ที่นิดใช้นะคะนี่ก็ใช้ได้เหมือนเดิมนะคะที่นี้จากโดยลี่มาตลอดนะคะคือตัวนี้นะคะ 100% คอตตอนนะคะหรือว่าเพื่อนๆจะใช้วีนัสก็ได้นะคะวันนี้นี่จะใช้สีที่นิดมีนะคะสีอย่างนี้นะคะ 100% คอตตอนนะคะ 100% คอตตอนนะคะถ้าเบอร์นี่เบอร์8นะคะแต่วีนัสนี่คงจะเป็นเบอร์20นะคะถ้าเพื่อนๆใช้วีนัสนะอันนี้ก็เบอร์8เหมือนกันนะคะสีชมพูไว้เก็บขอบเขาแค่นั้นเองนะคะตรงนี้นะนะคะวีนัสเบอร์20นะคะแต่ถ้าคอตตอนแบบนี้นะคะคอตตอนชุบแบบนี้เบอร์8นะคะส่วนเข็มนะคะนี่ใช้เพื่อนเข็มนี้ 1.25 นะคะเด็ก 1.25 นะทิวลิปนะคะคะใช้ได้กับวีนัสเบอร์20ก็ใช้ได้นะคะ 1.25 แล้วก็กรรไกรนะคะส่วนสีได้นี่เพื่อนๆตามใจชอบเลยนะคะสีขาวสีอะไรสีแดงแล้วแต่นะคะเดี๋ยวก็เราก็มาดูวิธีถักเลยนะคะค่ะไปถักกันเลยค่ะเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆก่อนอื่นเราก็เริ่มต้นด้วยสลิปน็อตนะคะสลิปน็อตนี่แล้วแต่เพื่อนๆถนัดเลยนะคะนี่จะหมุนแบบนี้นะคะถ้าได้เส้นนี้มันอยู่ข้างหลังตัวนี้นะคะนี่ก็เกี่ยวรอดออกอ
เกี่ยวอย่างนี้นะแล้วก็ดึงอย่างนี้นะคะทีแล้วก็จะขึ้นโซ่เจ็ดนะคะ1 2 3 4 5 6 7นะคะสีทอดฟ้ามาติดตรงนี้สิพอโซ่7แล้วเพื่อนๆก็แทงในหลักแรกนะคะเพื่อทำเป็นวงกลมหรือว่าแมจิกริงนะคะหรือว่าไซคล์นั่นเองนะคะแต่เพื่อนซีผ่านเลยนะคะสองเส้นมันก็จะออกมาวงกลมเล็กๆแบบนี้นะคะมันก็ขึ้นกับอยู่กับว่าเพื่อนๆจะใช้ได้ไซส์ไหนนะคะเพราะไซส์นี้มันเบอร์8นะคะ8ของคอตตอนเบอร์8นะคะทีนี้ก็พอได้วงกลมมาแล้วก็จะขึ้นโซ่3นะคะ1 2 3พอโซ่3แล้วก็จะพันหัวเข็มค่ะแล้วจะถัก 1F ลงไปก่อนนะคะในวงกลมเก็บได้เส้นได้ปลายเส้นได้ไปด้วยเลยนะคะ 1F นะคะขั้นในโซ่2ขั้นในโซ่2นี่เราก็จะถัก F 2ครั้งลงไปในช่องในวงกลมนะคะ 1F 2F นะคะสองเอฟก็ขั้นในโซ่2ตามด้วยถักเอฟลงไปใน2หลักในวงกลมนะคะ1 2ตามด้วยโซ่2นะคะก็จะออกมาแบบนี้โซ่2ถักเอฟลงไปอีก2หลักมันก็จะเป็น2ชุดตรงนี้นะคะเพื่อนๆถักแบบนี้นะคะนี่นะคะ 2F ขั้นในโซ่2 2F ขั้นในโซ่2 2F นะคะทั้งหมดนะคะตรงนี้ช่องตรงนี้นะคะเพื่อนๆนับอย่างนี้1 2ตรงที่ขั้นโซ่ตรงที่เราขั้นโซ่2นับ1ช่อง2ช่อง3ช่องนะคะมันก็จะได้ทั้งหมด8ช่องกับช่องสุดท้ายที่เราจะซีผ่านตรงขั้นโซ่2แล้วก็ซีผ่านตรงที่เราขึ้นโซ่3นะคะมันก็จะเป็นทั้งหมด8ช่องนะคะค่ะเพื่อนๆถักไปเรื่อยๆนะคะค่ะมันก็จะออกมาแบบนี้นะคะตรงนี้เราก็ตัดไปเพื่อนๆยาวพอได้ 2F ตรงนี้นะคะตรงช่องที่7นะคะตรงนี้นะนี่นะคะช่องที่7แล้วก็ขึ้นโซ่2ทีนี้เราก็จะ4ผ่านตรงที่เราขึ้นโซ่3ตรงครั้งแรกนะคะลงไปในหลักที่3 1 2 3นะคะก็4ผ่านเลยค่ะหนึ่งสองนี่นะคะก็จะออกมาแบบนี้นะคะต่อมานะคะอันนี้แถวที่1นะคะนี่แถวที่1ต่อมาแถวที่2นะคะแถวที่2ก็เราก็จะก่อนอื่นนะคะแถวที่2เราก็จะซีผ่านนะคะเข้าไปใน F หลักที่2ตรงนี้นะคะซีผ่านเข้าไปในหลัก F นะคะนี้แล้วก็จะซีผ่านเข้าไปช่องโซ่2นะคะ2ทั้งรวมทั้งหมดก็4ผ่าน2ครั้งนะให้มันเข้ามาอยู่ในกลางช่องตรงนี้นะคะทีนี้เราก็จะขึ้นโซ่3ตรงนี้เราจะทำเป็นมุมของเขานะคะมุม4นะคะมุมขึ้นโซ่3กว่า1 2 3นะคะโซ่3ก็ทำถัก F ลงไป1หลักนะคะ
มันก็จะเป็น2 F รวมคือตรงที่เราขึ้นโซ่3ไปด้วยนะคะนี่ก็ขั้นด้วยโซ่2นะคะเพื่อนเอาไม่ใช่โซ่2สิขั้นด้วยโซ่3นะขั้นด้วยโซ่3นะคะ1 2 3พอโซ่3แล้วก็จะถัก2 F นะคะลงไปในช่องเดียวเหมือนลายแชลนะคะเพื่อนตรงนี้มันจะมีเป็นมุมของเขานะคะเพื่อนๆค่ะเป็นลายแชลนะคะสี่เหลี่ยมมันก็จะมีทั้งหมด4มุมเนาะค่ะ4มุมนะทีนี้นะคะพอได้ลายตรงนี้นะคะ2 F ขั้นที่โซ่3 2 F นะคะนี่ก็โซ่1นะคะตามในโซ่1นะคะถ้าเพื่อนๆไม่ทันก็จดไว้ก่อนนะคะโซ่1ทีนี้นะคะเราก็จะถักช่องนี้นะคะลงในช่องถัดมาตรงนี้นะคะถักลงจาก A ลงไป1หลักค่ะถัก A ลงไป1หลักนะคะแล้วก็ตามด้วยโซ่3 2 3พอโซ่3พันหัวเข็มค่ะเราจึงแล้วก็ถัก F ลงไปในช่องเดิมนะคะอีก1ครั้งนะคะอีก1 F นะคะมันก็จะออกมาแบบนี้นะคะเป็นช่องสามเหลี่ยมนะคะตรงนี้นะตรงนี้ลายเชลนะคะขั้นในโซ่1แล้วก็ F 1หลักแล้วขั้นที่โซ่3เราก็ถัก F 1หลักลงไปในช่องเดียวกันตรงนี้นะคะช่องที่2ต่อมาค่ะต่อมาก็โซ่1นะคะโซ่1นะคะแล้วตรงนี้เราก็จะถักมันตรงนี้นะคะตรงนี้ก็2 F นะคะถัก F ลงไปใน2ถัก F 2หลักลงไปในช่องถัดมาเลยนะคะแล้วก็ขั้นที่โซ่2ก็ถัก F ลงไป2หลักในช่องเดิมนะคะนี้นะคะมันก็จะสลับกันไปอย่างนี้นะคะทีนี้เพื่อนๆก็ขั้นที่โซ่1นะคะพอโซ่1เราก็จะทำแบบนี้นะคะทำแบบนี้สามเหลี่ยมนะคะถัก F ลงไปในช่องถัดมาเลยนะคะถัก F ลงไป1หลักขั้นที่โซ่3นะคะ1เอา1 2 1 2 3นะคะตามด้วย F 1หลักค่ะลงในช่องเดิมนะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะมันก็จะถักสลับกันไปนะคะตรงนี้มันจะมีทีนี้ตรงนี้ในแถวที่2นี้เราจะขั้นโซ่1นะคะตลอดโซ่ส่วนโซ่3ตรงช่องนี้นะคะตรงช่องที่เป็นสามเหลี่ยมลายเชลนี้ขั้นในโซ่2นะคะตรงระหว่างช่องนี้ขั้นในโซ่1พอได้โซ่1เราก็จะทำลายแชลลงไปเลยนะคะในช่องถัดมานะคะถัก F ลงไป2หลัก 1F นะคะ 2F ขั้นที่โซ่2ค่ะพอโซ่2ก็ตามด้วย 2F ในหลักเดิมในช่องเดิมนะคะอันนี้ก็จะเป็นมุมของเขาเหมือนกันนะคะทีนี้ก็ถักเอลงไปหลักอีกหนึ่งหลักในช่องเดิมนะคะนี่ก็ตามด้วยโซ่หนึ่งนะคะพอโซ่หนึ่งเพื่อนก็ซีผ่านตรงช่องสุดท้ายตรงนี้นะคะต้อง
ช่องลายเชลตรงนี้นะคะตรงที่เราขึ้นโซ่3ตรงนี้นะคะ1 2 3มีแทงผิดแทงถูกนะคะซีผ่านไปเลยนะคะนี่แล้วก็จบแถวที่2นะคะ1 2ก็จะออกมาแบบนี้นะคะตรงลายเชลนี้มันก็จะได้4มุมนะคะตรงนี้นะขาต่อมานะคะแต่ที่3ที่3เหมือนเดิมค่ะแล้วซีผ่านลงไปในหลัก F หลักแรกเลยนะคะสีผ่านครับเลยครั้งที่1นะคะครั้งที่2ก็เข้าไปในช่องเลยนะคะทีนี้เราก็จะทำตรงนี้นะคะขึ้นโซ่3ค่ะถัก S ลงไป1หลักในช่องเดิมครั้งที่โซ่2นี่ก็ถัก A ลงไป2หลักนะคะในช่องเดิมค่ะค่ะก็จะได้ลายเหมือนลายแชออกมานะคะตรงนี้จะเป็นมุมของเขานะคะเพื่อนนะต่อมานะคะทำในโซ่2นะคะตรงนี้เราจะขึ้นเราจะขั้นในโซ่2ตลอดนะคะตรงนี้นะค่ะโซ่2นะคะโซ่2ทีนี้เราก็มาจะพันหัวเข็มค่ะเราจะข้ามตรงนี้มานะคะตรงที่เราขั้นโซ่1เรามาถักตรงที่เราทํา3เหลี่ยมไว้ตรงนี้นะคะที่ F ขั้นในโซ่3และ1 F ตรงนี้นะคะเราจะถัก F นะคะไปทั้งหมด7หลักนะคะตรงนี้นะในช่องนี้นะคะตัด F ลงไปทั้งหมด7ในช่องเดียวกันนะคะ1 2 3นะคะ2 3สี่ห้าหกเจ็ดนะคะเจ็ดเอฟลงไปในช่องที่เราทำสามเหลี่ยมไว้นะคะตรงนี้นะนี่ก็ตามด้วยโซ่สองโซ่2นะคะพอโซ่2เพื่อนๆก็ถักตรงนี้นะคะเหมือนตรงนี้นะเหมือนที่แรกนะคะพันหัวเข็มข้ามตรงที่เราคั้นโซ่1ไว้นะคะตรงนี้นะลงในช่องหลักเชลเลยตรงนี้นะคะถักเหมือนกันนะคะเอฟลงไป2หลักขั้นในโซ่2นะคะแล้วก็ตามพอขั้นที่โซ่2เพื่อนก็ถัก F ลงไป2หลักในช่องเดิมนะคะนี่นะคะเพื่อนก็จะสลับกันไปนะคะเชลแล้วก็โซ่2แล้วก็ F 7หลักลงไปในช่องถัดมานะคะเราขั้นที่โซ่2ทีนี้เราก็ทำ 2F ขั้นในโซ่2 2F ทีนี้ก็ขั้นในโซ่2ครับเพื่อนแถวที่3แล้วก็ถักมาตรงรอบแล้วนะคะตรงนี้นะตรงนี้เราก็พอเสร็จ
F7 หลักตรงช่องนี้แล้วนะคะก็ขึ้นโซ่2แล้วก็ C ผ่านตรงที่เราขึ้นโซ่3นะคะในหลักโซ่หลักที่3นะคะต่อมาแถวที่4นะคะเหมือนเดิมนะคะ C ผ่านเข้าไปในหลัก F หลักที่2แล้วก็ C ผ่านเข้าไปในช่องทีนี้ก็ขึ้นโซ่3เลยนะคะ1 2 3พอโซ่3นะคะก็ถัก A ลงไปหลัง1หลักในช่องเดิมนะคะตามด้วยโซ่2แล้วก็ถัก2 F 2หลักลงไปในช่องเดิมลายเชลนะคะ1สองนะคะต่อมานะคะทีนี้เราจะขั้นด้วยโซ่3นะคะทีนี้นะ1 2 3นะคะพอขั้นด้วยโซ่3ตรงนี้นะคะที่เราถัก F ไว้7หลักตรงช่องนี้นะคะเราก็จะถัก X หรือว่า Single Crochet ลงไปทุกหลักนะคะตรงหลักโซ่ตรงนี้นะนะคะข้างบนนะคะถัก X ลงไปเลย7ครั้งนะคะ1 2 3 4 5 5 6 7 1 2 3 4 5 6อีกหลักนึงค่ะเพื่อนพอได้7หลักนะคะ7ตามด้วยโซ่3กัน1 2 3พอโซ่3ข้ามตรงนี้มานะคะโซ่2แล้วก็มาถักตรงลายเชลนี้เลยนะคะลงไปช่องโซ่3ตรงนี้นะคะก็ถัก F ลงไป2หลักขั้นในโซ่2นะคะ12แล้วก็เอ็ดลงไปอีก2หลักในช่องเดิมนะคะทีนี้ก็ตามด้วยโซ่3อันนี้ชุดแรกนะคะเพื่อนนะนะคะเชลโซ่3แล้วก็ x 7หลักลงไปนี่ไม่ใช่ x 7หลักลงไปตรงที่เราถัก f ไว้7หลักในช่องตรงนี้นะแล้วขั้นที่โซ่3แล้วก็มาถักเชลนะคะ 2F ขั้นที่โซ่2 2F นะคะแล้วก็ขึ้นโซ่3แล้วก็มาถัก X นะคะข้ามตรงนี้มาเลยนะคะถัก X ลงไปในช่องโซ่ตรงนี้นะคะ7หลักนะคะขึ้นโซ่3แล้วก็มาถักลายเชลตรงนี้ 2F โซ่2 2F นะคะเพื่อนก็ถักจนรอบเลยนะคะค่ะเพื่อนๆแถวที่4เราก็ได้ถักมาจบแล้วนะคะเห็นไหมคะมันก็จะเริ่มเป็นสี่เหลี่ยมแล้วนะคะตรงเนี้ยมันจะมีสี่มุมนะคะแล้วตรงนี้ก็จะมีสี่นะคะต่อมาเราจะถักแถวที่5นะคะตอนเพื่อนๆจบตรงนี้นะคะเอ็กมา7หลักแล้วก็โซ่3แล้วก็4ผ่านตรงที่ขึ้นโซ่3ต่อมาแถวที่5นะคะแถวที่5เหมือนเดิมนะคะแถวที่5 4ผ่านเข้าไปใน F นะคะแล้วก็เข้าไปในช่องนะคะเหมือนเดิมนะคะ4ผ่านครั้งที่1ที่ผ่านครั้งที่2นี่ก็ขึ้นโซ่3ทำลายเชลเลยนะคะตรงมุมเขาเนี่ยค่ะตรงนะเหมือนกันนะคะพอโซ่3ก็ถัก F ลงไปในช่องเดิมอีกหลักหนึ่งก็ตามที่โซ่2พอโซ่2
็ถักเอฟลงไป2หลักนะก็จะออกมาแบบนี้นะคะต่อมานะคะขึ้นโซ่2นะคะขึ้นโซ่2ทีนี้เราก็จะมาทำถักตรงนี้นะคะพันหัวเข็มค่ะเราจะถักเอฟนะคะตรงที่เราขั้นโซ่3ไว้ตรงนี้นะคะแทงลงไปในหลักที่3หรือว่ามันจะอยู่ช่วงกลางตรงนี้นะคะช่วงกลางของโซ่3ตรงนี้นะคะขึ้นกระถักเอฟลงไปหลักนึงนะคะตามด้วยโซ่3เราจะทำฐานของตรงนี้นะคะเหมือนตรงนี้นะคะเหมือนตรงนี้พอโซ่3แล้วก็ถักเอฟลงไปในที่เดิมช่องในหลักเดิมนะคะมันจะก็จะเป็นเหมือนสามเหลี่ยมตรงนี้แบบนี้นะคะนี่ก็ตามที่โซ่2นะคะโซ่2พอลายแชลนะคะขึ้นโซ่2อย่างนี้นะคะพอโซ่2เราถักเอฟขึ้นโซ่3ถักเอฟลงที่เดิมนะคะเราขึ้นโซ่2ทีนี้นะคะพอขึ้นโซ่2ตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะค่ะพอขึ้นโซ่2แล้วนะคะตรงนี้นะคะเราจะข้ามไปหลักนึงนะคะตรงนี้นะคะข้ามหลักนี้ไปนะคะแล้วก็ถักตรงนี้ไปตรงที่เราถักเอ็กไป7หลักนะคะแล้วตรงนี้เราจะถักแค่5นะคะ1เพื่อนๆนับไปเลยนะคะ1 2 3สี่ห้านะคะตรงนี้นะคะนี่เราก็จะเหลือไว้หลักหนึ่งก็คือข้ามหลักตัวนี้หลักหนึ่งข้ามตัวนี้หลักหนึ่งมันมีเจ็ดทั้งหมดเจ็ดนี้มันก็เหลือห้าทีนี้ขึ้นโซ่สองนะคะโซ่สองพอโซ่สองพันหัวเข็มนะคะตรงนี้เราก็จะทำเหมือนเดิมนะคะทำเหมือนตรงนี้นะคะถักเอ๊ลงไประหว่างกลางโซ่สามตรงนี้นะคะถักเอ็นลงไป1หลักขึ้นโซ่3ขึ้นในโซ่3แทงเราที่เดิมกระถักกระถักนี่นะคะนี่ตามด้วยโซ่2ค่ะโซ่2ตัวนี้เพื่อนๆก็จะเห็นลายเชลตรงนี้นะคะตรงนี้จะเป็นมุมของเขานะคะกระถักเอฟลงไป2หลักพอ2เอฟก็ขั้นด้วยโซ่2ก็ถัก2เอฟลงไปอีกในช่องเดิมนะคะในช่องเดิมแล้วขึ้นในโซ่2ขั้นในโซ่2ทีนี้คะพอโซ่2เราก็จะมาถักตรงนี้นะคะที่เราขึ้นโซ่3ไว้นะคะตรงนี้แทงลงไปช่วงกลางนะคะถักเอลงไปหลักนึงถักเอลงไปหลักนึงนะคะเหมือนเดิมนะคะจะทำเหมือนถักเอฟ1หลักขั้นในโซ่3ทีนี้ก็พันหัวเข็มนะคะถักแทงย้อนมาถักตรงที่เดิมตรงโซ่3ตรงนี้นะคะหลักเดิมนะคะก็จะออกแบบนี้มันจะขนาบข้างอย่างนี้นะคะตามด้วยโซ่2ทีนี้เพื่อนก็จะมาเจอตรง F 7หลักตรงนี้นะคะเหมือนเดิมนะคะข้ามมา1หลักตรงนี้ข้าม1หลักนี่ถัก F ถัก X นะคะตรงนี้นะไปทั้งหมด5หลักนะคะหนึ่งหนึ่ง
2 3 4 5นะคะ5แล้วก็เหลืออีกหลักนึงนะคะก็ขึ้นโซ่2นะคะทีนี้ก็ได้ถักมาตรงนี้จะเดี๋ยวนี้จะถักให้ดูตรงนี้ครั้งหนึ่งแล้วก็เพื่อนๆก็ถักอีก2ชุดให้เสร็จนะคะพอโซ่2เหมือนเดิมค่ะตรงนี้เราก็จะเจอโซ่3ก็แทงลงไปตรงกลางนะคะถักเอ็นลงไป1หลักขึ้นตามที่โซ่3แล้วก็ถักเอ็นลงไปที่ในหลักเติมนะคะมันก็จะเป็นเหมือน3เหลี่ยมนะคะก็โซ่2พอโซ่2มันก็ถักเชลลงไปในนี้2 F ขั้นในโซ่2แล้ว2 F นะคะแล้วขึ้นโซ่2แล้วก็มาถักตรงนี้ช่องโซ่3นะคะถัก F ลงไปหลักหนึ่งนี้โซ่2นะคะมาถักเชลนะคะแล้วก็ขึ้นโซ่2แล้วก็มาถักโซ่3ตรงนี้นะคะแทงเข้าไปถัก F ลงไป1หลักในช่องกลางนะคะแล้วก็โซ่2เอาเชือกติดโซ่3แล้วก็ถักเอฟลงในช่องเดิมนะคะแล้วก็ขึ้นในโซ่2แล้วก็ลงมาตรงนี้ข้ามไปหลักหนึ่งก็ถักให้ 5x ลงไปในช่องโซ่ตรงนี้นะคะแล้วมันก็จะเหลือหลักหนึ่งขึ้นโซ่2แล้วถักเอฟ1หลักก็ขึ้นโซ่ขั้นในโซ่3แล้วก็เอฟลงมานะคะในที่เดิมค่ะเพื่อนๆก็ถักไปจนรอบเลยนะคะถ้างงตรงไหนก็มาดูตรงเริ่มต้นนี่ค่ะนะคะค่ะถักไปจนรอบนะคะถักแบบนี้นะคะเนี่ยนะค่ะเพื่อนๆตอนนี้นิดก็ได้ถักแถวที่5มาถึงตรงนี้นะคะก็ออกมาแบบนี้นะคะถ้ามีเสียงรบกวนก็ต้องขออภัยด้วยนะคะทำคลิปกลางวันแถวที่5นะคะพอจบแถวที่5เพื่อนๆก็สีผ่านเข้าไปเดี๋ยวนะคะเพื่อนนิดเข้าไปในช่องเรียบร้อยแล้วแถวที่5ตรงนี้นะคะพอโซ่2ตรงนี้แล้วนะคะโซ่2เพื่อนๆก็สีผ่านเข้าไปในตรงที่เราขึ้นโซ่3ตั้งตอนเริ่มต้นนะคะต่อมานะคะแถวที่6นะคะเหมือนเดิมค่ะสีผ่านเข้าไปใน F หลักแรกหลักที่2ครับไม่ใช่หลักแรกสีผ่านเข้าไปนะคะอ้าวนิดชอบถักหลุดด้วยนะเพื่อนสีผ่านนะคะครั้งที่2ก็สีผ่านเข้าไปในช่องเลยนะคะนะคะพอสีผ่านแล้วตามด้วยโซ่3นะคะทำลายเชลนะคะโซ่3แทนหลัก F 1หลักนะคะทีนี้ก็ต่อมาพันหัวเข็มนะคะถัก F อีก1หลักลงไปในช่องเดิมนะคะตามด้วยโซ่2ค่ะโซ่2ต่อมานะคะต่อมาเหมือนเดิมนะคะถักเอสลงไป2หลักในช่องเดิมนะคะก็จะเป็นลายเชลนะคะ 1F 2F นะคะโซ่2ค่ะโซ่2นะคะ1 2ตรงนี้เพื่อนๆจำให้ดีๆจำนี่จะแนะนำให้จดไว้ตรงนี้นะคะแถวนี้นะเพราะว่าตรงนี้นะคะจะขึ้นโซ่2นะคะหลังจากลายเชลแล้วนะคะขึ้นโซ่2พอโซ่2เพื่อนๆก็เห็นไหมคะจะมีลายสามเหลี่ยมอยู่ตรงนี้นะคะเพื่อนๆก็ถัก F ลงไปทั้งหมด7หลักนะคะลงไปในช่องสามเหลี่ยมตรงนี้เลยนะคะนะพันหัวเข็ม1ครั้งนะคะถัก F นะคะลอดผ่านทีละ2ครั้ง2เส้น2ครั้งอันนี้พูดกลับไปกลับมา1ทั้ง 7F นะคะ2 3 4ห้า
พบเอาพบเจ็ดนะคะเจ็ดพอได้เจ็ดหลักแล้วตรงนี้นะคะเพื่อนๆตรงนี้นะตรงที่เราลดแถวลงลดหลักลงมาตรงนี้นะคะเราจะขึ้นโซ่สามนะคะตรงนี้นะคะหนึ่งสองสามนะคะโซ่สามทีนี้ตรงนี้นะคะเราก็ข้ามมาหนึ่งหลักตรงนี้นะคะเพื่อนข้ามหลังนิดมาx มาหลักหนึ่งเราจะถัก x ตรงนี้นะคะลดถักไปทั้งหมด3หลักนะคะถักนะคะ 1x 2x นะคะ x ที่3นะคะมันก็จะลดลงจาก5เป็น3นะคะเราจะลดแถวตรงนี้แถวละ2หลักนะคะคือฝั่งนี้หลักหนึ่งฝั่งนี้หลักหนึ่งทีนี้เราจะขึ้นด้วยต่อด้วยโซ่3นะคะตรงนี้นะนะคะตรงนี้นะคะขึ้นโซ่3พอถัก x มา3หลักแล้วก็ขึ้นโซ่3นะคะตรงนี้นะคะพอโซ่3เพื่อนๆก็จะเห็นสามเหลี่ยมตรงนี้นะคะเหมือนเดิมนะคะตรงนี้ถัก f ลงไป7หลักนะคะตรงนี้นะค่ะก็จะเป็น1ชุดนะคะเจ็ดนะคะค่ะเพื่อนๆได้เจ็ดเอฟแล้วนะคะเอาเลยเอฟเจ็ดหลักในช่องสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะเราจะขึ้นโซ่สองนะคะโซ่สองนะหนึ่งสองนะคะทีนี้เพื่อนๆก็จะเห็นตรงนี้นะคะตรงมุมของเขานะคะคือหลักคือลายแชลนั่นเองค่ะก็ถัก F ลงไป2หลักนะคะหลักสองหลักค่ะทำขั้นได้โซ่2 2แล้วก็ถัก F อีก2หลักนะคะลงไปในช่องเดิมนะคะหรือเราเรียกว่าลายแชลนั่นเองนะคะตามด้วยโซ่2ค่ะพอโซ่2พันหัวเข็มนะคะเพื่อนๆก็จะเห็นตรงนี้นะคะก็จะเห็นลายสามเหลี่ยมตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะเราก็จะทำแบบนี้ถัก F ลงไปทั้งหมด7หลักนะคะตรงนี้นะในช่องนี้นะคะ2สี่ห้าหกเจ็ดนะคะพอเจ็ดนะคะตรงนี้นะคะตรงนี้เราจะขึ้นได้โซ่3นะคะตรงนี้เดี๋ยวนี้ทำดูอีกให้อีกดูอีกชุดหนึ่งนะคะชุดหนึ่งเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นโซ่2นะคะตรงนี้นะตรงระหว่าง F7 หลักจะเข้ามาลายเชลแล้วก็ขึ้นได้โซ่2มาตรง F7 หลักตรงนี้ช่วงเนี้ยจะโซ่2นะคะพอเรามาช่วงตรงนี้ตรงที่เราลดแถวตรงนี้นะคะเราจะขึ้นได้โซ่3แล้วก็ถัก3 x ตรงนี้นะคะเราจะลดแถวข้างละหลักนะคะจาก5เป็น3ทีนี้ก็ขึ้นโซ่3ทีนี้ก็มาถัก7 f ลงข้างนี้นะคะลงในช่องสามเหลี่ยมตรงนี้นะคะทีนี้ก็ขึ้นโซ่2ตรงนี้นะคะขึ้นโซ่2มาทำลายเชลนะคะตรงมุมของเขาเนี่ยค่ะลายเชลนะคะ2 f ขั้นที่โซ่2 2 f นี่ก็ขั้นที่โซ่2แล้วก็มาทำ f อีก7หลักตรงลงตรงช่องสามเหลี่ยมตัวนี้นะคะค่ะตรงนี้ช่วงนี้นะคะจะขึ้นได้โซ่2ลงได้โซ่2นะคะทีนี้พอมาตรงนี้นะคะขึ้นโซ่3 3x แล้วก็ลงได้โซ่3
นะคะตรงนี้นะตรงนี้โซ่3 2ข้างนะคะตรงนี้โซ่2ขั้นด้วย2ข้างนะคะตรงลายมุมตรงมุมเค้าเนี่ยค่ะนะคะเพื่อนจะได้ไม่งงนะคะตรงนี้ขึ้นโซ่3 3 x โซ่3นะคะค่ะเพื่อนๆตอนนี้เราก็จบแถวที่6นะคะตอนจบนี่ก็ถัก f ลงไป7หลักตรงช่องสามเหลี่ยมตรงนี้นะคะเราขึ้นโซ่2แล้วก็4ผ่านตรงขึ้นโซ่3ในหลักโซ่หลักที่3นะคะต่อมาเราจะถักแถวที่7แถวที่7นะคะตอนแรกก็เริ่มเหมือนกันเลยนะคะ4ผ่านเข้าไปใน F หลักที่2ตรงนี้นะคะอย่างนี้นะคะครั้ง1ครั้งแล้วครั้งที่2เข้าไปในช่องเอานะคะตามด้วยโซ่3 1 2 3ทีนี้เราก็ถักตรงมุมเค้านี่ตรงมุมนะคะเป็นลายเชลนะคะถัก F ลงไป1หลักในช่องเดิมตามด้วยโซ่2ทีนี้ก็2 F นะคะลงไปในช่องเดิม1 2นะคะทีนี้นะคะขึ้นโซ่3ค่ะ1 2 3พอขึ้นโซ่3เพื่อนๆก็มาถักตรงนี้เลยนะคะตรงถัก x นะคะตรงลงตรงที่เราถัก f ไว้7หลักนะคะถัก x ลงไปทั้งหมด7หลักนะคะตรงนี้นะคะ x นะคะหรือว่า single crochet นั่นเองค่ะ1สองสามสี่ห้าหกเจ็ดค่ะเพราะเจ็ด x แล้วก็ตามด้วยตรงนี้นะคะตรงช่วงระหว่างตรงนี้นะเพื่อนก็ขึ้นโซ่5นะคะ1 2 3 4 5พอโซ่5เราก็ข้ามตรงนี้นะคะตรงเนี้ยนะคะมาถักตรง F 7หลักเลยนะคะถัก X เหมือนกันกับตรงนี้นะคะถัก X ไปทั้งหมด7หลักนะคะ1 2 7นะคะนี้7ตรงนี้นะคะตรงนี้ขึ้นโซ่3นะคะพอโซ่3เพื่อนๆก็จะมาเห็นลายเชลตรงมุมของเขาตัวนี้นะคะของนี้เขาจะมี4มุมตรงนี้นะคะตรงลายเชลก็ขึ้นโซ่3นี่ก็ถัก F ลงไป2หลักในช่องนี้นะคะ F 2หลักแล้วก็ขั้นด้วยโซ่2นะคะโซ่2แล้วก็ F 2หลักลงไปในช่องเดิมค่ะพอได้ F 1หลักแล้วก็ถัก F ลงไปอีก1หลักค่ะก็ได้ตรงเหลี่ยมของแล้วนะคะทีนี้ตามด้วยโซ่3นะคะตรงนี้นะโซ่3ค่ะ1 2 3พอโซ่3เพื่อนๆก็พอโซ่3ก็มาถัก 7x นะคะไป7หลักตรงนี้นะคะที่เราถัก f ไว้7 f ตรงนี้นะคะทีนี้ตรงนี้นะคะตรงนี้ขั้นด้วยโซ่5พอโซ่5ก็มาถัก x ลง7หลักตรงนี้นะคะพอ x 7หลักขึ้นโซ่3นะคะโซ่3ตรงนี้แล้วเราก็มาถักตรงมุมของเขาลายเชลตรงนี้นะคะ 2f ขั้นด้วยโซ่2 2f นะคะในช่องเดียวแล้วก็ขั้นด้วยโซ่2
โซ่สามมันไม่ใช่โซ่สามนะคะอันนี้ก็โซ่สามนี่ลายเชลโซ่สามก็เอ็กไปเจ็ดหลักโซ่ห้าเอ็กเจ็ดหลักนะคะนี่ก็โซ่สามเชลนะคะจนรอบนะคะจนมาถึงตรงนี้นะคะก็โซ่สามนะคะโซ่สามแล้วก็ซีผ่านตรงที่เราขึ้นโซ่สามตรงนี้นะคะในหลักที่สามค่ะทักไว้เลยครับเพื่อนครับเพื่อนนี่ก็ได้ถักแถวที่เจ็ดนะคะมาจนจบแถวตรงนี้นะคะตอนจบแถวก็ตรงนี้โซ่สามแล้วก็ซีผ่านเข้าไปในหลักโซ่หลักที่สามตรงที่เราขึ้นโซ่สามนะคะตอนเริ่มต้นนะคะทีนี้เราจะทำหลักที่แปดนะคะไม่ใช่หลักที่แปดสิแถวที่แปดนะคะเหมือนเดิมนะคะซีผ่านเข้าไปในช่องนะคะสองในเอฟหลักที่สองครั้งที่สองก็เข้าไปในช่องเลยนะคะแล้วก็ทำลายเชลไปเลยนะคะขึ้นโซ่สามก็ถักเอฟลงไปหนึ่งหลักนะคะในช่องเดิมแล้วก็ขั้นที่โซ่สองแล้วก็เอฟลงไปสองหลักจุดไว้นะคะเพื่อนแถวที่8นะคะแถวที่8แถวที่9แถวที่10เนี่ยเราจะทำจุดไว้นะคะเราจะทำซ้ำตั้ง8 9 10เนี่ยไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ตรงนี้เราก็จะขยายมันขยายตรงนี้ขยายตรงนี้ตัวนี้มันก็ขยายออกไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆจุดไว้ตั้งแต่ก็จุดไว้ตั้งแต่แถวที่1นะคะแต่ว่าเราย้ำตรงแถวที่8ที่9ที่10นะคะจะถักคล้ายๆกันนะคะนี้พอได้ลายเชลแล้วก็โซ่2นะคะพอโซ่2ตรงนี้เราก็จะขยายตรงนี้นะคะตรงที่เราขึ้นโซ่3ตรงนี้นะคะพันหัวเข็มนะคะเอฟนะคะลงไปในกลางช่องโซ่สามนี่เลยนะคะค่ะค่ะตรงนี้เราก็จะทำช่องเริ่มต้นของตรงนี้นะคะค่ะขั้นที่โซ่สามนี่ก็เอฟลงไปในหลักเดิมนะตรงหลักเดิมตรงนี้นะคะตรงที่โซ่สามตรงนี้นะคะมันก็จะขึ้นมาเป็นสามเหลี่ยมค่ะตรงนี้เราก็เป็นที่เริ่มต้นเขานะคะนี้ก็ตามด้วยโซ่2นะคะโซ่2เราเพิ่มตรงนี้เราก็จะมาลดตรงนี้นะคะตรงนี้มันมี7หลักนะคะแล้วก็ข้ามมา1หลักนะคะแล้วก็ถัก X ตรงนี้นะคะไปทั้งหมด5หลักนะคะจาก7เหลือ5นะคะตรงนี้1 2 3 4 5 นี้นะคะเพื่อนเราก็เหลือไว้หลักหนึ่งเราข้ามไปหลักหนึ่งค่ะตรงนี้ก็ข้ามไปหลักหนึ่งตรงนี้ตรงนี้นะคะทีนี้นะคะขึ้นโซ่สองนะคะหนึ่งสองทีนี้เราก็จะทำตัวนี้นะคะตัวนี้เพื่อขยายตรงนี้ขยายลายตรงนี้ตบออกไปนะคะลายก็จะนี้ก็ขึ้น3ขึ้นโซ่3นะคะแล้วก็เอฟลงหลักเดิมตรงโซ่3ตรงนี้ก็จะได้สามเหลี่ยมนะคะแล้วก็จะได้อีกชุดนึงนะคะแล้วตัวนี้อีกตัวนึงนะคะตรงนี้นะฮะทีนี้แล้วก็โซ่2นะตรงนี้จะโซ่2ขั้นในโซ่2ตลอดค่ะเพื่อนๆแถวที่8
โซ่สองนะคะตรงนี้นะพอทำสามเหลี่ยมเสร็จโซ่สองนะคะทีนี้เราก็มาถัก X ตรงนี้นะคะข้ามเป็นหนึ่งหลักนะคะตรงนี้ข้ามหลักนี้แล้วก็ถักไป X ทั้งหมดไปทั้งไป5หลักนะคะตรงนี้นะคะ1 4 5นะคะพอได้5นะคะเราก็จะเหลืออีกหลักหนึ่งนะคะเราก็ข้ามไปนี่ขึ้นโซ่2นะคะโซ่2ตรงนี้เราก็จะมาเพิ่มช่องตรงนี้นะคะเราก็จะเพิ่มลายขึ้นมาเรื่อยๆนะคะตรงนี้นะคะตั้งแต่แถวที่8นะคะเพื่อนๆจดไว้นะคะเราจะขยายไปเรื่อยๆนะคะถัก F ลงไป2หลักนะF 1 F ก่อนนะคะแล้วก็ขั้นในโซ่3แล้วก็ถัก F ลงไปในที่เดิมนะคะตรงช่องกลางของที่เราขั้นโซ่3ตรงนี้ไว้นะคะทำให้เป็นสามเหลี่ยมนะคะทำเป็นฐานของเขานะคะฐานฉันฐานชะลิ้นพันกันแล้วเพื่อนฐานช่วงลายของเขานะคะมันจะขยายออกไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนตรงนี้นะคะมันจะขยายออกไปตั้งแต่แถวที่8นะคะนะคะเพื่อนก็เราจะทำซ้ำๆไปจนถึงทีนี้ก็ขั้นได้โซ่2นะคะนี่ก็มาทำลายเชลตรงนี้นะคะ 2F ขั้นด้วยโซ่2แล้วก็ 2F ลงในช่องเดียวกันนะแล้วก็ขั้นด้วยโซ่2นะคะเดี๋ยว 2F ก่อนขั้นด้วยโซ่2ตรงนี้จะเป็นมุมของเขานะคะโซ่2แล้วก็ 2F ตามที่โซ่2พอโซ่2นี่ก็เพื่อนๆก็ข้ามหลักตรงนี้ไปนะคะตรงนี้นะแล้วก็ถัก 5x นะคะ 5x นะคะแล้วก็ขึ้นโซ่2แล้วก็ทํา f เป็น1หลักลงไปที่ช่องตรงนี้นะคะโซ่5ตรงนี้นะคะแทงลงไปตรงกลางเลยนะคะแล้วก็ f 1หลักแล้วขั้นที่โซ่3แล้วก็ f ลงไปในหลักเดิมนะคะมันก็จะเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะเอาไปก่อนตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้ตรงนี้ก่อนนะคะเพื่อนๆตรงนี้ก่อนนะทำตรงนี้นะคะ F 1หลักตรงนี้จะเป็นโซ่3นะคะเพื่อนโซ่3ก็ทำนะคะโซ่5ตรงนี้ก็ทำตรงนี้นะคะตรงนี้โซ่5ตรงนี้โซ่3ก็ทำ F 1หลักนะคะแล้วก็ขั้นในโซ่3นะคะก็ถัก F ลงไปช่องเดิมนะคะเราเพื่อขยายช่วงลายของเขานะคะนี่ก็ขั้นได้โซ่2ทีนี้เพื่อนก็ข้ามมาหลักหนึ่งตรงนี้มาถักตรง F ที่เราถักไว้7หลักตรงนี้ถักลงไป5หลักนะคะ1 2 5นะคะพอได้5หลักก็ขึ้นโซ่2นะคะทีนี้ตรงนี้เราก็ทำเหมือนกันนะคะเราทำเพิ่มช่วงลายของเขานะคะตรงโซ่5ตรงนี้นะคะคือแทงพันหัวเข็มแล้วก็แทงไปช่วงหลักช่วงกลางโซ่5เลยนะคะถัก F เป็น1หลักขึ้นในโซ่3แล้วก็ F ลงไปในหลักเติมมันก็จะได้สามเหลี่ยมออกมาแบบนี้นะคะพอเสร็จสามเหลี่ยมแล้วก็ขึ้นโซ่2แล้วเราก็มาถัก X ตรงนี้นะคะข้ามมาหลักหนึ่งก็ถักไป5หลัก x 5หลักหาตรงนี้แล้วก็ขึ้นโซ่2พอโซ่2เพื่อนๆก็ลงตรงนี้เลยนะคะลงตรงนี้นะคะคือทำเหมือนตรงนี้นะคะเราจะเพิ่มช่วงลายไปทุกช่องเลยนะคะทุกช่องนี้นะคะช่องโซ่3 2ช่องแล้วก็ช่องโซ่5นะคะลงไปเพิ่มF 1หลักขั้นที่โซ่3แล้วก็ F ลงหลักเติมนี่ก็ถักแถวที่8มาจนถึงมุมตรงนี้นะคะจนสุดแล้วนะคะจนจบเพื่อนตอนจบนี่ก็พอทำสามเหลี่ยมตรงนี้แล้วนะคะแล้วก็ขึ้นโซ่2แล้วก็สีผ่านตรงที่เราขึ้นโซ่3ตรงครั้งแรกนะคะ
ต่อมาแถวที่9นะคะเพื่อนๆนี่อยากให้เพื่อนๆจุดไว้นะคะตั้งแต่แถวที่8นะคะที่บอกไว้ตอนเริ่มแถวที่8นะคะ8 9 10นะคะเพื่อนๆจุดไว้นะคะหรือว่าจุดตั้งแต่7 8 9 10นี่คือเราจะถักแบบนี้นะคะมันก็จะขยายออกไปเรื่อยๆๆนะคะหาแถวที่9นะคะเหมือนเดิมค่ะมันเดินนะคะสีผ่านเข้าไปในช่องนะคะสีผ่าน2ครั้งนะครั้งแรกก็เข้าไปเนี่ยในหลัก F หลักที่2นะคะตรงนี้นะคะสีผ่านแถวที่9นะคะจุดไว้ในครั้งเพื่อน9ครั้งที่2ก็สีผ่านเข้าไปในช่องเลยทีนี้ก็ทำลายเชลนะคะตรงมุมของเขาตรงนี้นะคะขึ้นโซ่3แล้วก็ตามด้วย F ในช่องเดิม1 F นะคะขั้นในโซ่2ตามด้วย2 F 2หลักในช่องเดียวกันเหมือนเดิมนะคะตัดทีนี้นะคะแล้วก็จะตามด้วยโซ่2นะคะโซ่2พอเสร็จลายมูลายเชลแล้วนะคะขึ้นโซ่2พอโซ่2นะคะพันหัวเข็มนะคะเพื่อนๆจะเห็นช่องสามเหลี่ยมที่เราทำไว้ตรงนี้นะคะเราจะถัก F ลงไปทั้งหมด7หลักเหมือนตัวนี้นะคะเหมือนอย่างนี้นะเราจะทำคล้ายๆกันนะคะถัก F ลงไปทั้งหมด7หลักนะคะ12 7นะคะพอ7ก็ตามด้วย ตรงนี้นะคะจำได้ไหมคะตรงนี้เราจะขึ้นโซ่3นะคะโซ่3ตรงนี้นะคะแถวที่9นะโซ่3ขึ้นโซ่3ทีนี้เราก็จะมาถักตรงนี้นะคะข้ามไปหลักนึงแล้วก็ถัก x นะคะลงมาตรงนี้จาก5มันจะลดเหลือสิตรงเนี้ย3หลักนะคะถัก x ไป3หลัก1 2 3นะคะนี่นะนะคะมันก็จะเหลืออีกหลักนึงนะคะเราข้ามไปเลยนะคะตามด้วยโซ่3ค่ะ1 2 3นะคะตรงช่วงลายที่เราลดระดับเนี่ยโซ่3ข้างขึ้นโซ่3แล้วก็3 x แล้วก็ลงโซ่3ทีนี้พันหัวเข็มนะคะเราก็จะมาทำเห็นไหมคะเห็นช่องสามเหลี่ยมตรงนี้แล้วเพื่อนๆก็ถัก f ลงไปเลยนะคะทั้งหมด7หลักนะคะจะเป็นฐานของแต่ละลายนะคะคือ f ทั้งหมด7หลักในช่องเดียวนะคะ3 7นะคะมันก็จะออกแบบนี้นะคะพอได้7ตรงนี้นะคะตรงนี้ก็เราจะขึ้นโซ่3เหมือนกันนะคะเพราะว่าตรงนี้มันก็เราก็ลดเป็นคณะตรงถ้าลดระดับเนี่ยเราจะขึ้นโซ่3เนี่ยตรงนี้นะ1 2 3นะคะตรงนี้เราก็ถัก x นะคะข้ามไป1หลักถัก x นะคะไป3หลักตรงนี้นะคะ2 3นะคะมันก็จะเหลืออยู่หลักนึงนะคะตามด้วยโซ่3ค่ะ1 23นี้เราก็จะมาเพื่อนๆก็จะเห็นตรงนี้นะคะนะตรงนี้นะสามเหลี่ยมตรงนี้ก็เพื่อนก็ถัก F ลงไปเลย7หลักในช่องนี้นะคะ1 7นะคะค่ะนี้นะคะตรงนี้นะคะพอได้ F 7หลักนะคะแล้วก็ขึ้นโซ่2นะคะ
พอสู้สองตรงนี้มันก็จะเป็นมุมของเขานะคะเห็นไหมคะตรงนี้นะคะมุมนะสู้สองแล้วก็ถักเข้าไปสองเอฟนะคะลงไปในช่องลายเชลนะคะหนึ่งสองเอฟว่าขั้นในสู้สองนะคะแล้วก็ตามด้วย F2 หลังในช่องเดียวอย่างนี้นะคะทีนี้ก็สู้2ค่ะสู้2เราก็จะมาถักตรงนี้นะคะอีกข้างนึงนะคะมันจะเหมือนกับตรงนี้นะคะเห็นไหมคะถ้าเพื่อนๆเจอ3เหลี่ยมแบบนี้เราก็ถัก F ลงไปทั้งหมด7หลักนะคะตรงนี้เราก็จะได้เพิ่มมาแถวละ2ช่วงลายชุดละ2ช่วงลายไม่ใช่แถวนะคะหนึ่ง F นะคะแล้วเพื่อนเดี๋ยวมันหลุดอยู่เรื่อยนิดนะสึกว่าเข็มมันจะใหญ่กว่านะถ้าเพื่อนๆมีถ้าได้เส้นเล็กแบบนี้เพื่อนใช้ 1.5 ค่ะกำลังดีนะพอดีนิดไม่มีตบัดไปกว้างๆหน่อยเอา6นะคะมันจะได้ไม่หลุดฮะ3 4 5 6 7นะคะตรงนี้นะคะเพื่อนตรงนี้นะคะเราจะขึ้นโซ่3นะตรงที่ลดลายตรงนี้นะคะโซ่3 1 2 3เหมือนตรงนี้ค่ะจะเหมือนตรงนี้นะคะพอโซ่3เพื่อนก็ข้ามตรงนี้นะคะมาหลักหนึ่งถักตรงนี้ไป3หลัก x นะคะถัก x ลงไป3หลัก1 2 3นี่ก็ข้ามไปหลักหนึ่งขึ้นโซ่3เลยค่ะ1 2หนึ่งสองสามนะคะพอโซ่สามเพื่อนก็จะมาเจอช่องสามเหลี่ยมตรงนี้นะคะก็ถักลงไปเลย 7F F 7หลักนะคะในช่องนี้นะคะหนึ่งเจ็ดนะคะตอนนี้นิดก็ถักมาให้เพื่อนๆดูได้สองชุดนะคะเราเริ่มตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้หนึ่งเจ็ดโซ่สองเจ็ดเอฟโซ่สามสามเอ็กซ์แล้วโซ่สามเจ็ดเอฟตามด้วยโซ่สามสามเอ็กซ์สามเอ็กซ์โซ่สามเจ็ดเอฟโซ่สองลายเชลนะคะโซ่สองเจ็ดเอฟโซ่สามเอ็กซ์ไปสามหลักนะคะลดระดับลงมานะคะลดไปข้างละหลักนะคะมันก็จะเหลืออยู่ตรงช่วงกลาง3หลักนี่ก็ขึ้นในโซ่3ตรงนี้นะก็ถัก F ลงไป7หลักพอ7หลักตรงนี้มาถึงตรงนี้เราก็ขึ้นโซ่3นะคะตรงลดค่ะเพื่อนๆก็ถักไปจนรอบนะค่ะเพื่อนๆนี่ก็ได้ถักแถวที่9นะคะมาจนจบแถวนะคะมันก็จะออกมาแบบนี้นะคะสังเกตไหมคะตรงนี้นะคะตรงนี้เป็นมุมของเขานะคะจะมี4มุมตรงนี้คือลายเชลเราจะถักเหมือนเดิมตรงนี้นะคะไปตลอดเราจะขยายช่วงนี้นะคะเราจะขยายช่วงนี้นะคะขยายช่วงตรงมุมตรงกลางเขานะคะเราถักไปเรื่อยๆมันก็จะขยายไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวแถวที่10เพื่อนๆจุดไปด้วยนะคะลืมนะคะตอนนี้เราจะทําแถวที่10นะคะแถวที่10เหมือนเดิมนะคะก็4ผ่าน okay. แถวที่9ตอนจบก็เพื่อนก็ขึ้นโซ่2นะคะหลังจากที่ถัก 7F ตรงนี้แล้วนะคะขึ้นโซ่2ก็4ผ่านตรงที่เราขึ้นโซ่3ครั้งแรกนะลงไปในหลักที่3พอแถวที่10เหมือนเดิมนะคะก็คือ4ผ่านเข้าไป F หลักที่2ไฟไปทางไหนนะสองตาอีกค่ะ4ผ่านเข้าไปนะคะค
ครั้งที่สองก็เข้าไปในช่องเลยทีนี้ก็ขึ้นโซ่สามทำเหมือนเดิมนะคะลายเชลนะคะถักเอฟลงไปหนึ่งหลักตามด้วยโซ่สองแล้วก็สองเอฟลงไปในช่องเดิมตรงนี้เพื่อนๆจำได้แล้วนะคะทีนี้นะคะตรงนี้นะคะเราก็จะขึ้นโซ่สามนะคะจะทำคล้ายๆกันนะคะเพื่อนๆนี่ถึงได้บอกว่าจุดไว้ตั้งแต่แถวที่7 8 9 10นะคะเราจะทำคล้ายๆกันมันก็จะขยายออกขยายออกนะคะขึ้นโซ่3นะคะเพื่อนโซ่3พอโซ่3ตรงนี้เห็นมั้ยมันจะมี7 F 7หลักเราก็จะถัก X ลงไปทั้งหมด7หลักเลยนะคะ X นะคะลงไปตรงนี้เลยนะคะ1 2พอ7แล้วนะคะตรงนี้นะคะเหมือนเดิมนะตรงนี้เราก็จะจบแค่3 x ตรงนี้เราก็จะขึ้นโซ่5ข้ามมาถัก x ตรงนี้เลยนะคะขึ้นโซ่5ก่อนนะคะ1 2 3 4 5พอ5แล้วก็จะถัก x เพื่อนๆก็พอข้ามช่องตรงนี้มาแล้วนะคะเพื่อนๆก็จะเจอ7 f ตรงนี้ก็ถัก x ลงไปเหมือนกันนะคะข้างนี้ทั้งหมดx นะคะ7หลักเหมือนกันนะคะตรงนี้นะคะเวลาเพื่อนๆถักเพื่อนๆดูลายไปด้วยนะคะดูลายจะได้เข้าใจง่ายๆนะคะดูลายแล้วก็ดูตามที่จดไว้แล้วก็ดูลายไปนะคะตอนที่ขึ้นลายเราก็จะได้ถักลงถูกนะคะ7แล้วนะ1 2 3 4 5 6อ้าวทำไม6ล่ะ1 2 3 4 5 6 7นะคะพอ7ตรงนี้นะคะตรงนี้เห็นไหมคะตรงนี้มันจบแล้วเราก็ขึ้นโซ่5นะคะเหมือนตรงนี้นะคะเหมือนตรงนี้ขึ้นโซ่5 1 2 3 4 5ถ้าตรงนี้ถัก3 3x ก็คือช่วงลายเขาจบแล้วนะคะก็ได้นี่ก็ขึ้นโซ่5ก็ตามเพื่อนก็จะเห็น 7F ก็ถักลงไปเลย X 5หลักนะคะจากตรงนี้นะไม่ใช่ X 5หลักสิ7หลักนะคะ1ตรงนี้เราก็จะขึ้นโซ่3นะคะโซ่3ตรงนี้เราจะขึ้นโซ่3กว่าโซ่5นะคะถูกนะก็มีแค่ลายตรงนี้ตรงมุมเขาจะขั้นด้วยโซ่2นะคะพอได้ขึ้นโซ่3แล้วนะคะตรงนี้ลายเชลนะคะตรงมุมนะคะถักไปเลย 2F นะคะ 2F ขั้นด้วยโซ่2ในช่องเดียวกันอ่ะ2ดูดูลายไปด้วยนะคะเพื่อนพอได้อย่างนี้แล้วก็ลายเชลแล้วก็ขึ้นโซ่3เลยค่ะตรงนี้นะจะขึ้นโซ่3กับโซ่5ตลอด2 3นะคะพอ3แล้วเพื่อนๆก็ถักอย่างนี้นะคะเดี๋ยวนี้จะอธิบายนะจะได้ไม่ต้องนะคะถ้างงก็ย้อนมาดูตรงที่เริ่มต้นนะคะแต่ตรงนี้ทำไม่ยากนะเพื่อนพอถักปลายมุมเขาแล้วนะคะลายเชลก็ขึ้นโซ่3นะคะตรงนี้นะโซ่3ตรงนี้นะคะโซ่3เพื่อนก็ถักก็จะมาเจอ F 7หลักตรงนี้เพื่อนก็ถัก X ลงไปทั้งหมด7หลักพอ7หลักตรงนี้นะคะตรงที่เราลายที่เราจบแล้วตรง 3X ตรงนี้เราจะก็จะขั้นด้วยโซ่5เลยนะคะโซ่5พอโซ่5เพื่อนๆก็จะเจอลายตรงนี้นะคะ F 7หลักก็ถัก X ลงไป7หลักนะคะตรงนี้ก็ขึ้นโซ่5เห็นไหมคะตรงไหนที่จบลาย 3X เพื่อนๆขึ้นโซ่5แล้วข้ามมาถักตรงนี้เลยนะคะพอตรงนี้เราก็ขั้นโซ่3เราก็จะมาถักมุมของเขานะคะนะคะตรงนี้จะเหมือนกันตลอดทีนี้ก็ขึ้นโซ่3เพื่อนก็จะมาเจอแบบนี้นะคะ F
7หลักก็ถัก X ลงไปเลยทั้งหมด7หลักขึ้นโซ่ตรงนี้ขึ้นโซ่5นะคะเห็นไหมตรงนี้จบลายลายก็จบตรงที่ 3X นะคะตรงนี้นะเราก็ต่อขั้นด้วยโซ่5ค่ะเพื่อนๆตอนนี้นิดก็ได้ถักแถวที่10นะคะทีนี้นะคะเพื่อนๆจุดไว้ด้วยนะคะแต่ที่10 8 9 10นะนี่ก็คอยย้ำนะคะทีนี้ตรงนี้สังเกตดูนะคะตรงนี้แถวที่10เราจะทีนี้เราจะถักใครแถวที่11เนี่ยเราจะถักคล้ายๆแพทเทิร์นเดียวกันกับแถวที่8นะคะเพื่อนๆจดแถวที่8ไว้นะคะแถวที่10มันก็จบอย่างนี้นะคะโซ่3โซ่3แล้วก็มาซีผ่านตรงที่เราขึ้นโซ่3นะคะหลักในโซ่หลักที่3นะคะแถวที่11เราจะทำเหมือนแถวที่8นะคะแถวที่8ก่อนอื่นก็ซีผ่านนะคะเหมือนเดิมนะคะหลังจากปิดแถวแล้วก็ซีผ่านเข้าไปในหลัก F หลักที่2ครั้งที่2ก็เข้าไปในช่องนะคะเพื่อนๆสังเกตดูจะเหมือนกันเลยนะคะจุดไว้แล้วแถวที่8นะคะขึ้นโซ่3นะคะทำหลักลายเชลตรงมุมเขาเลยนะคะพอขึ้นโซ่3ก็ถัก F ลงไปหลักหนึ่งก็ขั้นได้โซ่2แล้วก็ตามด้วย 2F ในช่องเดียวกันแพทเทิร์นเดียวกันแต่ว่าแต่ละช่วงชุดตรงนี้นะคะเขาจะขยายไปเรื่อยๆนะคะเขาจะขยายนะคะขยายเพราะว่าเดี๋ยวแถวนี้เพื่อนๆจะรู้ว่าขยายยังไงนะคะตรงนี้นะพอเราถักเชลเสร็จแล้วนะคะตรงนี้ก็จะขึ้นโซ่2นะคะโซ่2ตามด้วยโซ่2นะคะตรงนี้นะพอโซ่2นะคะตรงช่องพันหัวเข็มนะคะตรงนี้ที่เราขึ้นขั้นโซ่3ไว้นะคะเราก็จะถักฐานของเขานะคะคือถัก F ลงไปในช่วงกลางโซ่3ตรงนี้เลยนะคะถัก F ไป1หลักแล้วก็ขั้นที่โซ่3ทีนี้เราก็ถัก F นะคะลงไปในช่องเดียวช่องเดิมนะคะมันก็จะเป็นฐานของช่องลายต่อไปนะคะตรงนี้นะคะนี่นะทีนี้เราก็จะตามด้วยตามด้วยโซ่2นะคะโซ่2ตรงนี้โซ่2นะคะนี่เพื่อนๆก็จะเห็นตรงนี้ที่เราถัก 5F ไว้ฮะ 5X ไม่ใช่ 5F 5X 5หลักนี้แล้วก็จะลดลงนะคะตรงนี้นะช่วงลายนี้ลดลงนะคะก็จะเหลือจาก7นะคะไม่ใช่5ตรงนี้7นะเราก็จะข้ามตรงนี้ไปหลักหนึ่งนะคะแล้วก็ถัก x ตรงนี้ลงไป5หลักจาก7เหลือ5นะคะลดลงไปข้างละหลักถัก x ไป5 1 2 3 4 5นะคะนี่มันก็จะเหลืออยู่หลักหนึ่งนี่เพื่อนๆก็ขึ้นโซ่2ค่ะโซ่2พอโซ่2เราก็จะมาทำเพิ่มลายสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะขนาบข้างตรงนี้เลยตรงช่องโซ่5นะคะถัก S ลงไปในช่วงกลางโซ่5เลยนะคะตรงนี้นะเราจะถัก F ขั้นด้วยโซ่3แล้วก็ F ลงในหลักเดิมตรงทุกช่องตรงนี้นะคะช่องโซ่3แล้วก็ช่องโซ่5ลงทุกช่องเลยนะคะคือขยาย F 1หลักขั้นในโซ่3แล้วก็ตัด F ลงไปในช่องเดิมตรงนี้นะคะมันก็จะได้เป็นฐานของเขาลายต่อไปอ่ะตรงนี้เดี๋ยวนี้จะถักให้ดูอีกชุดหนึ่งนะคะขั้นในโซ่2นะคะพอโซ่2เพื่อนๆก็จะมาเจอตรงนี้นะคะตรง X 7หลักเราก็ถักข
ข้ามหลักนี้มาหลักหนึ่งแล้วก็ถัก x เป็น5หลักนะคะ5หลักนะตรงนี้1 2เราไม่ใช่สิเดี๋ยวเพื่อนเออถูกแล้วตรงนี้เราถักช่วงลายเข้าตรงนี้สามเหลี่ยมเรียบร้อยแล้วขึ้นโซ่2ถัก x นะคะข้ามไป1หลักถัก x ไปทั้งหมด5หลักตรงนี้3 4 5นะคะขึ้นโซ่2เพื่อนๆพยายามอย่าข้ามตรงโซ่นี้นะคะโซ่5โซ่3โซ่3ตรงนี้นะคะเพื่อนๆถักตรงนี้ลายนี้นะคะ F ขั้นด้วยโซ่3แล้วก็1 F ลงช่องเดิมเนี่ยลงไปทุกช่องเลยนะคะถ้าเพื่อนๆข้ามนี่ลายมันจะขาดนะคะพยายามลงทุกช่องนะคะจากโซ่3 2ช่องโซ่5มันจะอยู่ช่วงนี้นะคะตรงนี้เราขึ้นโซ่2นะคะเพื่อนก็จะเจอโซ่5ตรงนี้นะคะเราก็ถักเหมือนกันเลยนะคะลงไปช่วงกลางในหลักที่รู้สึกก็จะหลักที่3นะคะนะช่วงกลางนะคะก็ถัก F 1หลักขั้นด้วยโซ่3ก็จะเป็นฐานใหม่ของลายช่วงลายต่อไปตามด้วยโซ่2พอโซ่2เพื่อนๆก็จะมาเจอตรงนี้ X 7หลักแล้วก็ลดลงไปข้ามไป1หลักถัก X ไป5หลักนะคะครับเพื่อนๆนี่ก็ถักแถวที่11นะคะมาเรียบร้อยแล้วนะคะมันก็ออกมาแบบนี้นะคะนะตรงนี้มันก็ขยายตรงนี้เห็นไหมคะตัวนี้เห็นคะเพื่อนสังเกตไหมคะตรงนี้นะคะตรงนี้แถวที่12นี่เราจะถักเหมือนแถวที่9นะคะแถวที่8ตอนจบเพื่อนก็รู้อยู่นะคะตรงนี้นะท่านจุดเป็นโซ่2โซ่2แล้วก็ซีผ่านตรงขึ้นที่เราขึ้นตรงนี้นะคะที่เราขึ้นโซ่3นะคะก็ซีผ่านลงไปในนี้แถวที่12นะคะแถวที่12เราจะถักเหมือนแถวที่9นะคะเพื่อนๆจุดไว้นะคะเดี๋ยวนี้จะทำให้ดูชุดหนึ่งนะคะแถวที่9จะถักแถวที่12เราจะถักเหมือนแถวที่9ที่แรกเลยก็4ผ่านเข้าไปใน F หลักที่2เหมือนกันเลยนะคะตรงนี้นะขั้นที่2ก็เข้าไปในช่องเลยนะคะเราก็ถักมุมเข้าไปเลยนะคะขึ้นโซ่3ช่องแรกนะคะก็ทีนี้ก็ตัก F ลงไป1หลักขั้นที่โซ่2นี่ก็ถัก F ลงไป2หลักในช่องเดิมนะคะตรงนี้นะคะเราก็จะขึ้นโซ่2เพื่อนๆไปดูแถวที่9นะคะนิดๆบอกให้จดไว้นะคะพอขึ้นโซ่2ตรงนี้นะคะเพื่อนๆก็จะเจอหลักสามเหลี่ยมตรงนี้นะคะที่เราทำฐานค่อยของลายต่อไปนะคะก็ถัก F ลงไป7หลักตรงนี้นะคะลงไปในช่องสามเหลี่ยมตรงนี้17นะคะพอ7ตรงนี้นะคะตรงนี้เราก็จะขึ้นโซ่3นะคะโซ่3 1 2 3ตรงนี้นะคะพอโซ่3ตรงนี้เราก็เว้นไปช่องหนึ่ง x ไปช่องหนึ่งแล้วก็ถัก x ไปอีก3หลักตรงนี้นะคะตรงนี้นะสามหลักนี่ก็ขึ้นโซ่3ตรงนี้นะคะตรงนี้นะโซ่3
สามหลักนี่คือหลักสุดท้ายของช่วงลายนี้นะคะพอโซ่สามเพื่อนๆก็จะมาเห็นช่องตรงนี้นะคะสามเหลี่ยมตรงนี้ที่เอฟแล้วขั้นในโซ่สามแล้วก็เอฟในหลักในช่องในการตรงนี้เพื่อนก็ตักถักลงไปเลยเจ็ดเอฟนะคะเอฟเจ็ดหลักหน่อยลุงนิดอธิบายนะเพื่อนๆก็ถ้าจุดไว้นะคะต้องจุดไว้นะคะหลักแถวที่เก้านะพอโซ่สามตรงนี้นะคะก็ตักเอฟเจ็ดหลักลงไปนี่เลยช่องนี้นะคะแล้วก็ขึ้นโซ่3โซ่3แล้วก็เว้นไว้หลักหนึ่งถัก x ไป3หลักตรงนี้แล้วขึ้นโซ่3พอโซ่3เพื่อนๆก็จะเห็นช่องตรงนี้นะคะช่องสามเหลี่ยมตรงนี้ก็คือเราถัก f ลงไป7หลักนะคะพอมาเห็นตรงนี้ขึ้นโซ่3เว้นไว้หลักหนึ่งถัก x ไป3หลักเว้นไว้หลักหนึ่งขึ้นโซ่3นะโซ่3ทีเราก็ถักมุมของเขานะคะมุมของเขาตัวนี้อันนี้ไปดูกล้องนะเพื่อนนะถักมุมของเขานะคะ 2F ขั้นด้วยโซ่2 2F นะคะหลายเชลนะคะทีนี้ตรงนี้จะขึ้นโซ่2นะคะตรงนี้โซ่2นะคะโซ่2เพื่อนก็จะเห็นช่วงเห็นหลักช่องสามเหลี่ยมตรงนี้เพื่อนก็ลง F ไป7หลักนะคะตรงนี้นะคะตรงนี้ขึ้นโซ่3โซ่3ก็เว้นไว้หลักหนึ่งถัก x ตรงเนี้ยไป3หลักต่อขึ้นโซ่3ที่เพื่อนก็จะเจอตรงนี้ถ้าหลักช่องสามเหลี่ยมก็ถักครับเพื่อนๆตอนนี้นิดก็ถักแถวที่12มาจนจบตรงนี้แล้วนะคะตรงนี้เราจะขึ้นโซ่2นะคะขึ้นโซ่2แล้วก็ซีผ่านตรงนี้นะคะที่เราขึ้นโซ่3ไว้ทีแรกนะคะก็ตรงนี้นะคะก็ซีผ่านตรงหลักโซ่หลักที่3นะคะทีนี้แถวที่13นะแถวที่13เราจะถักเหมือนแถวที่10นะคะแถวที่10นะคะนี่นะเดี๋ยวนี้จะทำให้ดูชุดนึงนะคะเพราะถักเหมือนกัน8 9 10นี่จะถักเราจะถักไปเหมือนกันนะคะ8เราจะถักฐานเขานะคะแถวที่9เดี๋ยวตัวนี้แถวที่13จะถักแถวที่10ก่อนนะคะก่อนอื่นแล้วก็เหมือนเดิมนะคะเพื่อนเพื่อนก็สีผ่านเข้าไปในช่องนะที่แรกกับ F นะคะเอฟแล้วก็ไปใน F สีผ่านเข้าไปใน F หลักที่2นะคะแล้วก็สีครั้งที่2ก็สีผ่านเข้าไปในช่องนะคะพอในช่องแล้วก็ทำลายเชลเลยตรงมุมเขานะคะตรงมุมเขาถัก3ขึ้นโซ่3แล้วก็ F ลงหลักแล้วก็ตามด้วยโซ่2นะคะโซ่2แล้ว F 2หลักในช่องเดียวตรงนี้นะคะเพื่อนก็ดูแพทเทิร์นไปด้วยนะคะที่จดไว้นะคะจะได้ไม่งงนะคะจดไว้เลยนะคะ8 9 10ทีนี้นะคะพอได้นี้ทีนี้ก็จะขึ้นโซ่3ตรงนี้นะคะโซ่3 1 1 2 3โซ่3ตรงนี้นะคะทีนี้เพื่อนๆก็จะมาเจอตรงนี้โซ่3ซึ่งเจอหลัก F นะคะตรงนี้ที่เราถักไว้7หลักก็ถัก X ไปทั้งหมด7หลักนะคะค่ะมันจะเหมือนแถวที่10เลยนะคะนะ F ลง X นะคะไม่ใช่ Fx ลง7หลักตรงที่เราถัก f ไว้7หลักในแถวที่แล้วนะคะแถวที่12ค่ะเราจะถักเหมือนกันหมดเลยนะคะแต่ว่าแค่ลายเขาจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแค่นั้นเองนะคะเราก็ถักไปตามแพทเทิร์นเดียวกันเลยนะคะ
ีนี้นะคะตรงนี้นะคะตรงนี้พอได้3 x แล้วเราก็คือช่วงลายนี้ก็คือเสร็จแล้วนะคะทีนี้เราก็คาดในโซ่5ตรงนี้นะคะโซ่5กับโซ่3นะคะ1 2 3 4 5พอโซ่5แล้วเพื่อนๆก็ข้ามมานี่เลยฮะข้ามมาถัก x นะคะลง7หลักตรงที่ละถักเราถัก a ไป7หลักตรงนี้นะคะนี่2 7นะคะพอ7ตรงนี้นะคะเห็นไหมคะถ้ามันจบตรงนี้ x 3หลักตรงนี้นะคะเพื่อนก็ขึ้นโซ่5เลยนะคะมันจะเพิ่มขึ้นมา1 2 3 4 5นะคะแพทเทิร์นเดียวกันแต่ว่าเหมือนที่นิดบอกนะคะว่าช่วงลายเขาจะเพิ่มแค่นั้นเองนะคะทีนี้พอโซ่5ขั้นตรงนี้แล้วนะคะตรงที่เขาตรงที่ช่วงลายเขาจบตรง 3x เนี่ยเพื่อนๆคือโซ่5แล้วก็ข้ามมาถัก x ตรงที่เราถัก a ไว้7หลักถัก x ลงไปทั้งหมด7หลักนะคะค่ะเพื่อนๆตอนนี้เราอยู่แถวที่13นะคะ13เราจะถักเหมือนแถวที่10นะคะตรงนี้พอเราขึ้นโซ่5แล้วนะคะเพื่อนๆก็ข้ามนะคะเพื่อนๆจะเห็น F ตรงนี้นะคะที่เราถัก A ไว้7หลักทีนี้เราก็จะถัก X ลงไปเลยนะคะลงไปในช่องโซ่ทั้ง7หลักเลยนะคะ1 2 3 4ห้าสี่ห้าหกเจ็ดนะคะเดี๋ยวนี้จะทำให้ดูแถวนี้แถวหนึ่งนะคะจะถักมาแล้วนะคะข้างนี้เพื่อนๆก็ทำเหมือนกันเลยนะคะสี่มุมนะคะทำมาจะแพทเทิร์นเดียวกันกับแถวที่สิบนะคะทีนี้นะคะพอ7ตรงนี้ก็ขึ้นโซ่3นะเราขึ้นโซ่3กับโซ่5นะคะตรงนี้นะคะที่ขึ้นโซ่3กับโซ่5เนี่ยแถวต่อไปเราจะถักเหมือนแถวที่8นะคะคือเราจะตั้งฐานก็ขึ้นอีกตรงนี้นะคะนะคะคือ F1 หลักแล้วก็ขั้นในโซ่3แล้วก็ F1 หลักช่วงกลางช่องแต่ละทุกช่องเลยนะคะตรงนี้นะคะทุกช่องตรงนี้นะคะเดี๋ยวนี้จะอธิบายตรงจบตรงนี้ก่อนนะคะพอขึ้นโซ่3เพื่อนก็จะมาเจอลายมุมของเขาตรงนี้นะคะมุมของเขาตรงนี้เพื่อนก็ถักลงไปเลยนะคะลายแชลนะคะคือ2 F ไป2หลักในช่องลายแชลนี้นะคะขั้นในโซ่2แล้วก็ F ไป2หลักในช่องเดียวกันนะคะคือลายมุมของเขาก็จะมีทั้งหมด4มุมเหมือนกันนะคะตรงนี้เราถักอย่างนี้เราจะถักไปตลอดเลยนะคะเหมือนเดิมทีนี้ตรงนี้ก็ขึ้นโซ่3พอโซ่3ปะเพื่อนข้ามาฝั่งนี้เพื่อนๆก็จะเจอตรงนี้ก็ถัก A ไป7หลักนะคะนี้ตรงนี้เพื่อนๆก็จะมาเจอลายที่เขาเต็มแล้วนะคะเสร็จแล้วก็คือ X 3หลักตรงนี้นะคะเราจะขึ้นได้โซ่5นะคะพอขึ้นได้โซ่5ตรงนี้นะคะหลังจากที่ถัก X ตรงนี้นะคะ7หลักโซ่5แล้วก็ข้ามาทางนี้เลยนะคะเพื่อนๆจะเห็น F 7หลักเพื่อนก็ถัก X ลงไปทั้งหมด7หลักนะตามช่องโซ่เลยทีนี้เพื่อนๆก็จะมาเจอตรงนี้นะคะช่วงลายที่เขาเสร็จแล้วนะคะคือ 3X ตรงนี้นะคะเพื่อนก็โซ่5เลยข้ามันตรงนี้เลยถัก X ไป7หลักตรงนี้เห็นไหมคะเพื่อนๆสังเกตลายด้วยนะตรงนี้นะนะคะก็ข้ามสึกขึ้นโซ่5นะคะพอโซ่5ก็ถัก Xนะคะข้ามมาถัก x 7หลักตรงนี้นะคะตรงนี้เราจะขั้นในโซ่3นะคะแล้วก็ลายมุมของเขานะคะก็ถัก f 2ครั้งขั้นในโซ่2และ2 f ในช่องเดียวกันขั้นในโซ่3ก็มาถัก x นะคะเหมือนกันไปตลอดจน4มุมนะคะจนมาถึงจุดเริ่มต้นตรงนี้นะคะตรงจุดแถวแล้วตอนที่เราขึ้นโซ่3ตรงนี้ก็4ผ่านไปเลยนะคะ
ซีผ่านไปเลยนะคะนี่คือแถวที่13นะคะพอแถวที่14นะคะเพื่อนๆถักมาอย่างนี้แล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้จะดูนะแถวที่14นะคะแถวที่14อันนี้สมมุติว่าตรงนี้เราก็จบแถวที่13นะคะนี่จะให้ดูช่วงตรงนี้นะคะเพื่อนๆก็ตรงนี้นะคะเพื่อนๆกลับไปดูแถวที่8นะคะครั้งแรกเลยแล้วก็4ผ่านใช่ไหมคะตรงนี้นะ4ผ่านเข้าไปในหลักโซ่ที่เราขึ้นนะคะก็4ผ่านเข้าไปในหลัก F หลักที่2แล้วก็4ผ่านเข้าไปในช่องแล้วก็ทำลายมุมเข้าเลยนะคะคือลายเชลนั่นเองนะคะคือขึ้นโซ่3นะคะหลักแรกนี่คือเราขึ้นโซ่3ก่อนแล้วก็ถัก F ลงไปหลักหนึ่งแล้วก็ขั้นในโซ่2แล้วก็ถัก F ลงมา2หลักในช่องเดียวนะคะต่อมาตรงนี้นะคะแถวที่8เนี่ยเขาจะเป็นลายสามเหลี่ยมนะคะตรงนี้นะลายสามเหลี่ยมที่เราถักแถวที่13ไว้นะคะเพื่อนๆก็ถัก 7F นะคะลงไป 7F ลงไปแล้วก็ขั้น 7F 7X สิไม่ใช่ 7F 7 S ไม่ใช่ A ตรงนี้นะคะตรงนี้5นะคะไม่ใช่7นะ5เพราะเราถัก7ในแถวที่แล้วใช่ไหมคะทีนี้ก็ลดลงเหลือ5เราลดลงตรงช่วงแถวตรงนี้นะคะทีละ2หลักฝั่งนี้หลัก1ฝั่งนี้หลัก1ตรงนี้มันก็จะเหลือ5เหลือ5พอเหลือ5นะคะเพิ่มขึ้นโซ่2ตรงเนี้ยแถวที่14เนี่ยมันก็จะมีฐานของเขาสามเหลี่ยมตรงนี้นะคะเพื่อนแทงลงไปช่วงกลางตรงนี้นะคะที่ขึ้นที่ F ลงไปในช่วงกลางโซ่ตรงนี้นะคะในแถวที่14นะคะเพื่อนก็ถัก A ไป7หลักเลย F 1หลักขึ้นในโซ่3นะคะแถวที่14นะคะตรงนี้นะคะอันนี้นี่พูดถึงแถวที่14นะจะเพื่อนๆก็จดไว้แถวที่8นะคะจะทำเหมือนกันเลยนะคะแถวที่8นะคะแถวที่14นะคะเหมือนแถวที่8เราก็ถักแถวที่14ไปจนรอบนะคะทีนี้แถวที่15แถวที่15มันก็จะเหมือนแถวที่9แถวที่9นะคะนี่แถวที่16มันก็จะเหมือนแถวที่10นะคะเพื่อนๆก็ทำแบบนี้นะ8 9 10นะคะทำไปเรื่อยๆแล้วก็ดูช่วงลายไปด้วยนะคะตรงนี้นะคะสำคัญตรงนี้นะคะสำคัญตรงนี้เพื่อนๆแถวที่13เนี่ยแถวที่13ตรงนี้นะคะแถวที่14สิตรงนี้นะใช่มั้ย14เดี๋ยวก่อนใช่ตรงนี้แถวที่14นะคะเราจะเริ่มฐานของเขาในช่วงลายที่เพิ่มตรงนี้นะคะเพื่อนๆถักลงไปเดี๋ยวนะคะเพื่อนๆถักตรงนี้นะคะลงทุกช่องนะช่องโซ่3โซ่5โซ่5โซ่5โซ่3นะคะโซ่3โซ่5ตรงนี้นะคะเพื่อนๆอย่าข้ามช่องนะคะลงไปทุกช่องนะคะถักเหมือนสามเหลี่ยม F นะคะลงไปแทงลงไปในช่องกลางช่องตรงนี้นะช่องตรงนี้เหมือนที่นิดอธิบายนะคะนะตรงนี้นะเนี่ยตามช่องเนี่ยจะเป็นการเพิ่มช่วงลายนะคะตรงแถวที่14เนี่ยเขาจะมีอยู่ตรงนี้4ช่วงลาย1 2 3 4นะคะตรงนี้ก็ต้องมี4ช่วงลายนะ1 2 3 4นะคะต้องให้มันเท่ากันนะคะ1 2 3 4 1 2 3 4นะคะเพื่อนต้องคอยสังเกตดูตรงนี้ด้วยนะคะจำนวนช่วงลายเนี่ยต้องให้มันเท่ากันตรงนี้นะคะตรงนี้นะเอ้านะช่วงลายตรงข้างๆเนี่ยช่วงตรงนี้นะคะตรง4มุมเขาเนี่ยเวลาเพื่อนๆถักเสร็จเพื่อนๆก็เช็คดูนะคะว่าช่วงลายเขาเท่ากันหรือเปล่านะคะมันมีเน้นนิดจะเน้นตรงแค่ลายแถวที่8กับแถวที่9นะคะแถวที่8
เพื่อนๆจะข้ามช่องที่เราจะเริ่มฐานของช่วงลายเขาเนี่ยเพื่อนๆจะข้ามหลักนะคะโซ่3โซ่5โซ่3โซ่5เนี่ยลงไปทุกช่องถัก F ลงไปในช่องกลางของโซ่เลยนะคะทุกช่อง3ช่อง5เนี่ยลงไปช่วงกลางถัก F 1หลักแล้วก็ขั้นในโซ่3แล้วก็ถัก F ลงไปใน1หลักหลักเดิมนะคะมันก็จะเป็นฐานของลายใหม่นะคะขนาบข้างเลยนะคะตรงนี้นะตรงนี้ด้วยนะคะตรงนี้ด้วยนะคะถ้าถักเสร็จแล้วนะคะอย่าข้ามช่องเด็ดขาดเลยฮะตรงนี้นะถ้าไม่งั้นมันจะขาดนะคะถักทุกช่องตรงที่ฐานของเขานะคะช่วงลายมันก็จะขยายออกไปอย่างนี้นะคะขยายออกไปอย่างนี้นะคะมันจะขยายไปเรื่อยจนความยาวของเพื่อนต้องการเลยนะคะถักตาม8 9 10นะคะถักไปเลยนะคะจนได้ความยาวหรือความกว้างที่เพื่อนๆต้องการนะคะหาเพื่อนๆถักไปนะคะค่ะเพื่อนๆนิดก็ได้ถักนะคะแพทเทิร์นนะคะมาได้25แถวนะคะเรานับจากตรงนี้นะคะเรานับตรงมุมของเขานะคะนิดทำให้เพื่อนๆดูไซส์เล็กนะคะ25แถวนะคะแต่เพื่อนๆจะถักความกว้างความยาวได้ตามต้องการเลยนะคะก็ถักตามแพทเทิร์น8 9 10นะคะแถวที่8 9 10ไปเรื่อยๆนะคะจนถึงความยาวความกว้างที่เพื่อนๆต้องการเลยนะคะอันนี้นิดถักแค่ไซส์เล็กนะคะไซส์เล็กนะถ้าถักใหญ่ก็จะใช้เวลานานนะคะสำหรับเพื่อนๆนะคะแต่ก็แพทเทิร์นเดียวกันนะคะถักไปเรื่อยๆนะคะความกว้างก็จะขยายออกขยายออกนะคะตั้งแต่ถักแถวที่8แถวที่9แถวที่10นะคะพอเพื่อนๆได้ความกว้างความยาวหรือว่าขนาดที่ต้องการแล้วนะคะแถวสุดท้ายนะคะแถวสุดท้ายตรงนี้นะคะเพื่อนๆต้องจบแถวที่10นะคะแถวที่10ก็คือตรงนี้นะคะแถวที่10ก็คือตรงลายมุมของเขาแล้วก็ขึ้นโซ่3แล้วก็ F7 หลักตรงนี้นะคะ F7 หลักแล้วก็ขั้นในโซ่5นะคะแล้วก็ F7 หลักขั้นในโซ่5 F7 หลักนะคะนี่คือแถวที่10นะคะแล้วก็มาถึงตรงนี้นะคะโซ่3แล้วก็ลายมุมของเขาลายแชลตรงนี้นะคะแล้วก็โซ่3แล้วก็ 7x นะคะ 7x ก็โซ่5ข้ามาถัก 7x ตรงนี้ค่ะนี่คือแถวสุดท้ายที่เพื่อนๆต้องจบนะคะตอนพอได้ขนาดที่ต้องการแล้วนะคะที่ถ้าเพื่อนๆได้อยากได้ใหญ่แค่ไหนก็ถักไปตามแพทเทิร์นเดียวกันเลยนะคะตั้งแต่แถวที่8แถวที่9แถวที่10นะคะเวลาเพื่อนๆถักเพื่อนๆก็คอยเช็คดูลายด้วยนะคะเผื่อมันจะขาดหรือว่าจะข้ามอะไรต้องนับดูดีๆนะคะเพื่อนๆนะก็ตัดออกไปเลยนะคะทีนี้เราจะมาทำขอบเขานะคะขอบนี่แล้วแต่เพื่อนๆใช้สีอะไรนะคะแล้วแต่เลยนะคะก็ตามชอบนะคะทีนี้ถักสีที่นิดมีนะคะมันถ้าจะสีแดงก็เนาะตรงนี้นะคะเดี๋ยวนี้จะเก็บไปต่อนี่เราก็จะเปลี่ยนถักขอบเขานะคะเป็นริมยาวไปตัดออกไปนะคะถักความกว้างความใหญ่ตามต้องการเลยนะคะลายนี้นะคะมันก็จะขยายไปเรื่อยนะคะเห็นไหมเพื่อนมันจะขยายตรงนี้นะคะขยายนะคะแถวนี้นะคะคือแถวที่10ตรงนี้เราก็ถักที่เป็นสามเหลี่ยมนะคะตรงลงช่องโซ่3แล้วก็โซ่5นะคะเราถักสามเหลี่ยมแล้วตรงนี้มันตรงช่วงลายมันก็ลดแถวลงเรื่อยๆนะจาก 7F นี่ก็ F7 หลักแล้วก็5หลัก3หลักนะ3 3X 3หลักนั่นคือจบ1ช่วงลายนะคะ
ค่ะทีนี้เรามานิดจะใช้สีชมพูเข้มตรงนี้นะคะนะสีชมพูเข้มตัวนี้ก็เป็นสีชมพูอ่อนเหมือนสีครีมนะคะนะคะก่อนอื่นแล้วก็นี่จะทำสลิปน็อตนะคะเพื่อนจะเริ่มเดี๋ยวมุมไหนก็ได้นะคะเพื่อนๆนะจะนี่จะให้ดูเลยก่อนอื่นเราทำสีขอบเขาทำเป็นสลิปน็อตนะคะเพื่อไปต่อกับมุมเขาถักไม่ยากนะคะเก็บไม่ใช่มุมสิเก็บลายข้างๆขอบนะคะไม่ยากนะคะเราสีล่วงนวลเราจะเริ่มตรงนี้นะคะตรงที่โซ่สามตรงนี้นะคะยี่ไฟนิดประดังนะคะตรงนี้นะคะทางด้านหน้าของเขานะคะเนาะตรงนี้คะเราจะเริ่มตรงนี้ตรงที่เราคั่นด้วยโซ่สามตรงลายมุมของเขานะคะตรงนี้นะคะเพื่อนก็ถัก X ลงไปเลยนะคะพอซิปน็อตทำห่วงโซ่แล้วก็ลงไปในช่องโซ่3ข้างเนี้ยข้างขวานะคะข้างขวาของเรานะคะถัก X นะคะไป1ไป2หลักตรงช่องตรงโซ่3ตรงนี้2หลักนะคะตรงมุมแค่ตรงมุมนะคะสังเกตดูดีๆตรงนี้นะคะ2ช่องโซ่3นี่ถักไว้2ไฟนั่นมากเลยเพื่อนลายมั้ยสองนะคะสองหลักทีนี้เราก็ถัก x ลงไปใน2 f ตรงนี้นะคะสามสี่ฮะตรงนี้เราก็มันจะเป็นช่องโซ่สองเราก็ถักไปห้าหกถักไปสามหลักนะคะตรงนี้นะข้างซ้ายนี่ถัก3หลักนะคะ7นะคะก็จะเป็น7ทีนี้ใช่มั้ย2 3 4 5 6 7นะคะทีนี้ก็ถัก x ลงไป 2f ตรงนี้89นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะในช่องนี้หลัง10นะตรงมุมเนี้ยจะได้10นะคะเห็นไหมเพื่อนก็ตรงในช่องนี้นะคะ10นะคะลงไปในช่องตรงนี้ก็ 2F ใช่ไหมคะ 2F แต่ตรงขั้นโซ่2เนี่ยเราลง x 3หลักนะคะเราลง x 3หลักนะทีนี้นะคะพอเราได้ถัก f ตรงมุมเขาได้10หลักแล้วนะคะ2 4 78 9หลักสุดท้ายก็เข้าไปในช่องค่ะทีนี้นะคะเราก็จะถัก 1x ลงไปตรงที่ f 7หลักตรงนี้นะคะถักลงไปหลักแรกเลยค่ะ x นะคะถัก x ลงไปหลักแรกขึ้นในโซ่2นะคะโซ่2แล้วก็ x ลงไปในหลักถัดไปนะคะแล้วก็ตามด้วยโซ่2ก็ x ลงไปหลักถัดไปนะคะเราจะทำอย่างนี้นะคะขึ้นโซ่2ถัก x โซ่2ถัก x ลงมาในหลักถัดมาเลยนะคะนี่ไปรูไฟมันนั่นเปล่านะคะเพื่อนนะค
หา x ขั้นได้โซ่2นะคะจนครบ7หลักตรงนี้นะคะที่เราถัก x ไว้7หลักตรงนี้นะโซ่2จนถึงหลักสุดท้ายนะคะนี่ก็ตามตรงนี้นะคะมันก็จะออกมาแบบนี้นะคะเป็นลายหยักๆอย่างนี้นะคะตรงทุกโซ่2แล้วก็ x ลงไปทุกหลักหาขั้นได้โซ่2ทั้งหมด7หลักหาตรงนี้ก็10หลักหาทีนี้ตรงนี้นะคะตรงที่โซ่5นะคะเราจะขั้นด้วยโซ่4นะคะ1 2 3 4นะคะ4พอโซ่4เพื่อนๆก็ข้ามมาถักตรงนี้เลยนะคะที่ตรง F 7หลักตรงนี้นะคะ X นะคะไม่ใช่ F นะคะตรง X แล้วก็ถักเหมือนกันกับตรงนี้เลยนะคะขึ้นโซ่4นะคะแล้วก็ถัก X ลงไปแล้วขั้นได้โซ่2ก็จะ x ลงในหลักถัดมานะคะตามด้วยโซ่2แล้วก็ x นะคะโซ่2 x นะคะโซ่2x โซ่2 x โซ่2x ทั้งหมด7หลักนะคะอีกหลักหนึ่งค่ะพอได้ครบ7หลักเพื่อนๆก็ขึ้นโซ่4เลยนะคะ ขึ้นโซ่4 1 2 3 4ค่ะพอขึ้นโซ่4อย่างนี้นะคะเพื่อนๆก็ข้ามาทำตรงนี้เลย x ขึ้นโซ่2แล้วก็ x ลงหลักถัดมาค่ะเพื่อนๆนี่ก็ได้ถักมานะคะตรงนี้นะคะขอบเขาใกล้ไปบ้างนะคะตรงนี้นะคะคือ f x 7หลักนะคะมันก็จะจบด้วย x หลักสุดท้ายตรงนี้นะคะหลักที่7ทีนี้เราก็จะถักมุมของเขานะคะเหมือนเดิมนะคะตรงนี้ตรงโซ่3แล้วก็ลง x ลงไป1 2นี่ก็ไม่ได้ดูกล้องนะเพื่อน2ทีนี้เราก็ลงไปตรงใน F นะคะหลักที่3มี F อยู่2หลักตรงนี้นะคะ4ทีนี้ช่องโซ่3ตรงนี้โซ่2ตรงนี้เราก็ลงไป3หลัก5 6 7นะคะทีนี้ก็ลงไปใน F 2หลักตรงนี้นะคะสองสี่เจ็ดแปดเก้าตรง F หลักที่2พอ10ก็เข้าไปในช่องตรงนี้นะคะนะคะ10นี่ตรงนี้มันก็จะเป็นแบบนี้นะคะเราถักมุมของเขานะคะทีเพื่อนๆก็ถักต่อมา X ลงไปเลยนะคะ X แล้วก็ขึ้นในโซ่2แล้วก็ X เหมือนฝั่งนี้ค่ะนะคะถักไปเลยนะคะ x โซ่2แล้วก็ x ลงไปในหลักถัดไปนะคะจนครบ7หลักนะคะมันก็จะจบด้วย x นะคะหลักที่7เหมือนเดิมนะคะพอเพื่อนๆถักนะคะตรงนี้อธิบายมันก็ถักเหมือนกันกับตรงนี้ค่ะก็พอได้ fx นะคะขั้นด้วยโซ่2แล้วก็ลงในทุก7หลักตรงนี้นะคะเราขั้นในโซ่2นะคะลง x ลงในหลักถัดมาขึ้นโซ่2 x โซ่2 x โซ่2 x นะคะจนครบ7มันก็จะจบตรง x ตรงนี้นะคะ x ในหลักที่7เพื่อนก็ขึ้นโซ่4โซ่4แล้วก็ข้ามมาทำลายตรงนี้เลยนะคะ x โซ่2 x นะคะตรงในทุกหลักนะคะแล้วก็โซ่4จนมาถึงมุมนี้นะคะมุมนี้มันก็จะจบด้วยพอโซ่2แล้วก็ x ลงในหลักที่7หลักสุดท้ายนะคะทีนี้เพื่อนๆก็ถักตรงโซ่3ตรงนี้ตรงมุมนะคะตรงมุมเนี้ยค่ะถักลงไป 2x ทีนี้ก็ถัก x ลงไปใน f 2หลักตรงนี้ตรงโซ่2แล้วถัก x ไป3หลักนะคะมันก็จะเป็น7หลักนะ
ทีนี้ก็ตัก x ลงไปใน2 f ตรงนี้อ่ะ8 9แล้วก็ x ลงไปในช่องหลักช่องx ลงไปในช่องโซ่3ตรงนี้นี่เพื่อนๆก็ทำลายไปเลยนะคะ x โซ่2 x โซ่2 x นะคะค่ะนี่ก็ได้ถักขนาดเล็กให้เพื่อนๆดูนะคะถ้าเพื่อนอยากได้ขนาดที่ใหญ่กว่านี้ก็ถักไปตามแพทเทิร์นเลยนะคะถักไปใจแค่ไหนก็ได้นะคะมันก็จะขยายออกไปเรื่อยๆนะคะความกว้างความยาวมันก็จะออกไปเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเลยนะคะเพื่อนจะถ้าเราทำถักถูกต้องนะคะตรงนี้นะคะมันก็จะออกมาเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเลยนะคะหาผ้าปูโต๊ะสี่เหลี่ยมนะคะนี่ก็ทำแพทเทิร์นให้เพื่อนๆดูช่วงลายแล้วเพื่อนๆก็ถักต่อให้มันขยายออกไปนะคะโดยวิธีที่นี่บอกไว้นะคะแถวที่8แถวที่9ที่10นะคะถักต่อไปเรื่อยๆนะคะจนจบแถวแล้วก็ค่อยเก็บขอบเขานะคะข้าหวังว่าคลิปนี้นะคะก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณเพื่อนที่รีเควสเข้ามานะคะก็นี่ก็พยายามจะทำให้ดีที่สุดนะคะเราจะหาลายใหม่ๆมาถักให้เพื่อนๆมาชวนเพื่อนถักนะคะหาลายใหม่มาทำกันนะคะค่ะส่วนคลิปนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะให้เพื่อนๆคนอื่นได้ถักด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กฤษณาโคเชหรือว่านิดนั่นเองนะคะค่ะดูแลสุขภาพนะคะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพพลังมายแข็งแรงทุกท่านนะคะค่ะคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ